ต่อไปคือการ์ดแคปเจอร์การ์ดแคปเจอร์ตัวนี้เป็นของ Advanced Photo System ครับเป็นการ์ดแบบ USB ตัวนี้คือผมใช้มาตลอด2ปีนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะฮะใช้ดีมากราคา 7,990 บาทเป็นกล่องเงินในตำนานเสียบจะอะไรก็ติดนะครับเจอตลอดแล้วก็เสถียรที่สุดในหมู่ USB เท่าที่เคยมาละสิ่งที่เราต้องใช้นะครับมีแค่อย่างเดียวนะครับคือตัวกล่องกับสาย USB ที่มันแถมมาจริงๆมันแถมสายแปลง Micro HDMI to HDMI มาด้วยนะแต่บางทีมันเป็นสายสั้นงั้นเราต้องการสายยาวเราก็เลยซื้อแยกมานะครับลักษณะของกล่องนะครับมันจะมีอยู่2พอร์ตกล่องเป็นสีเงินแบบนี้ฝั่งนี้จะเป็น USB ด้วยศูนย์สีฟ้าเห็นไหมและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น HDMI ฝั่ง HDMI เนี่ยคือเอาภาพจากกล้องมาเข้านี่ HDMI มันจะเขียน HDMI in อยู่ตรงนี้ HDMI in นะครับและฝั่ง USB สีฟ้าตรงนี้เสียบเข้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC ได้หมดเสียบ USB เข้าไปปุ๊บต่อเข้าโน้ตบุ๊กข้างหลังก็ได้จะได้ไม่เกะกะข้างหน้าปั๊บสายที่ต่อออกจากกล้องเข้ากล่องแคปเจอร์นะครับก็คือสาย HDMI คือกล้องมันมีพอร์ต HDMI อยู่ไงก็ต่อมาเข้ากล่องแคปเจอร์และนี่คือสายทีนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันคือสายหัวใหญ่ไปหัวเล็กจะเป็นแบบนี้สายก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับปกติผมใช้ของยูกีนเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงมากแล้วคุณภาพโอเคสายที่เราต้องเสียบนะครับหัวจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่หัวเล็กหัวเล็กนี่เขาเรียกไมโคร HDMI นี่หัวใหญ่หัวใหญ่เรียก HDMI ธรรมดาเนี่ยแหละหัวเล็กมาต่อเข้าที่กล้องพอร์ตกล้องอยู่ตรงนี้ปุ๊บหัวเล็กนะครับตรงกล้องตรงเนี้ยอ่ะมันจะมีพอร์ตเขียนว่า HDMI อยู่ประมาณตรงนี้ทีนี้ผมก็เสียบเข้าไปโบ๊ะเรียบร้อยและเอาสายของกล้องอีกฝั่งนึงเนี่ยมาเสียบเข้าที่พอร์ต HDMI ของกล้องวิดีโอแคปเจอร์ตรงนี้นะครับกล้องวิดีโอแคปเจอร์เนี่ยพอร์ต USB เสียบเข้าคอมแล้วนะเสียบ HDMI เข้าไปปั๊บจบการติดตั้งทีนี้มาดูกันว่ากล่องแคปเจอร์เราใช้ได้ไหมคือเรากดบวกครับวิดีโอแคปเจอร์ device โอเคภาพที่ออกมาตอนนี้เป็นเว็บแคมนะฮะเว็บแคมของโน้ตบุ๊กตัวนี้มันเปิดปิดได้นะครับถ้าเกิดแบบนี้คือเปิดอยู่แบบนี้คือปิดนะครับแค่นี้เองจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้วยแค่มีอะไรมาบังแค่นั้นเองอ่ะแต่ว่า device ที่เราเลือกเนี่ยมันเป็น integrated camera คือเว็บแคมเราไม่ได้ใช้นะครับเราเลือกเปลี่ยนเป็นชื่อกล่อง APSAPS คือ Advanced Photo System ตรงนี้ปึ๊บถ้ามาแบบนี้แสดงว่าถ้ามีแถบสี7สีแบบนี้แสดงว่าภาพจากกล่องแคปเจอร์ของ Advanced เข้าละทีนี้ภาพจากกล้องยังไม่มาเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่ได้เปิดโอเคครับก็เปิดกล้องครับปึ๊บทีนี้ภาพจากกล้องมาละเห็นไหมนี่ทีนี้ผมก็ต้องหมุนโรเตทที่ขวาไปที่ Transform แล้วก็โรเตทไป90องศาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ขยายให้เต็มจอปึ๊บล็อกไว้เสียงไมค์ตรงนี้ไม่ใช้ปิดไปเสียงมาจากกล่องหรือเปล่ามาทางบ้านทั้งเสียงหรือเปล่ากดบวกครับแล้วก็เลือก Audio Input Capture ปึ๊บกดโอเค device ที่เลือกก็คือชื่อกล่อง APS เหมือนเดิมปั๊บกดโอเคเสียงมาหรือเปล่าก็เช็คจากไมค์ครับเคาะแบบนี้แสดงว่ามาโอเคใช้ได้จากนั้นภาพจากกล้องตัวนี้ยังเป็นแนวตั้งอยู่เดี๋ยวผมจะต้องหมุนกล้องหักลงมาสมมติประมาณนี้เห็นไหมสรุปว่าภาพมาแล้วเสียงก็มานะครับดังนั้นจบของกล่องแคปเจอร์แอดวานซ์ตัวนี้คือสามารถรับทั้งภาพทั้งเสียงเข้ามาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นการเทสเสียงละแล้วก็ภาพนะคะเดี๋ยวละนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นะคะซูมใสมากเลยเห็นไหมคะหน้าใสมากวันนี้เราจะมารีวิวนะคะว่าเราจะแต่งหน้ากับกล้องอันใหม่นะคะทุกคนนี่แป้งพับตัวนี้น้องมาซิ